สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซีชแนลประจำวันอังคารที่22 มีนาคม 2565ค่ะและวันนี้ที่ฉันนางสาวกนกวรรณหัวไผ่รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะต้องบอกว่าสถานการณ์ที่ยังคงต้องเฝ้าติดตามนะคะอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังตนเองอยู่ตลอดเวลาก็คงยังหนีไม่พ้นในเรื่องของโรคโควิด -19 นะคะแต่หลายๆท่านนะคะก็ยังมีความสงสัยว่าถ้าเราหรือครอบครัวเราหรือว่าคนใกล้ชิดติดโควิดแล้วหลังจากที่หายโควิดแล้วเนี่ยอาการของเราหรือร่างกายของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรไปบ้างหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าภาวะของรองโควิด -19 นะคะวันนี้ค่ะในด้านของการแพทย์แผนไทยของเราเนี่ยจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรองโควิด -19 นะคะกับตำรับยากัญชารักษาอาการรองโควิด -19 นะคะและวันนี้วิทยากรนะคะที่ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ของเราในวันนี้นะคะก็คือแพทย์แผนไทยอมรรัตน์ราชเดิมค่ะแพทย์แผนไทยชำนาญการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะสวัสดีค่ะหมอยุ้ยค่ะสวัสสวัดสีดีคค่่ะะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่าในเรื่องของอาการรองโควิดที่หลายๆท่านกำลังเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงคะอาการเป็นยังไงหรือว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยมักมีอาการอย่างไรบ้างคะค่ะจริงๆแล้วนะคะอาการลองโควิดอะค่ะมันเป็นอาการที่จะมีโอกาสเกิดนะคะแทบจะเกือบทุกๆคนที่มีอาการจากการติดเชื้อโควิดมาแล้วอะค่ะโดยส่วนใหญ่อาการพวกนี้ค่ะจะสามารถจะแสดงทันทีหลังจากที่เขามีการติดเชื้อหรือบางท่านเนี่ยก็ยังจะอาจจะต้องมีระยะเวลาหรืออาจจะยังไม่แสดงทันทีอะนะคะโดยส่วนใหญ่อะค่ะอาการลองโควิดอะค่ะจะเป็นอาการที่เกิดจากรับการติดเชื้อประมาณอย่างน้อย2 อาทิตย์นะคะก็อาจจะมีการแสดงออกมาแล้วก็มีอาการเกิดต่อเนื่องประมาณถึง2 เดือนเลยนะคะแต่สําหรับบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการแสดงทันทีใดหลังจาก2 อาทิตย์ก็อาจจะมีเว้นช่วงเป็นเดือนก็มีเหมือนกันนะคะประมาณนี้ค่ะสําหรับในส่วนของอาการลองโควิดอะค่ะที่แสดงออกมันจะมีหลายๆระบบเลยนะคะน้องปอแอปจมูกนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของอาการนอนไม่หลับเนี่ยก็ยังคงมีอาการรบกวนอยู่นะคะแล้วก็อาการเกี่ยวกับเรื่องของหายใจเหนื่อยหายใจหอบนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอาการเบื่ออาหารแล้วก็ระบบเรื่องของทางเดินหายใจอะค่ะก็ยังคงมีอยู่ในบางท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไอนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของมีเสมหะอยู่บ้างอะค่ะในส่วนตรงนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆอาการเลยนะคะค่ะก็คือในช่วงของผู้ป่วยที่เป็นในเรื่องของรองโควิดเนี่ยคือต้องถามว่าที่โรงพยาบาลของเราเนี่ยค่ะมีคนไข้มาหาด้วยอาการนี้ค่อนข้างเยอะไหมคะคุณหมออยู่จริงๆจริงๆค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลของเราเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ใจกลางเมืองอะค่ะแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นสีแดงแล้วก็มีผู้ติดเชื้อเยอะนะคะคนไข้หรือว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่เนี่ยก็มีภาวะการเกิดโรคโควิดมาแล้วเกือบหลายๆเปอร์เซ็นต์ประมาณ60%ขึ้นนะคะแล้วก็อาการที่หลงเหลือส่วนใหญ่จะมาเรื่องของอาการหายใจหอบเหนื่อยนะคะบางเคสเนี่ยยังมีอาการไออยู่บ้างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่เป็นคนไข้กลุ่มโควิดอะค่ะที่เป็นอายุแบบค่อนข้างประมาณ30ขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะจะพบอาการนอนไม่หลับร่วมด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุกว่านิดนึงอ่ะจะมีอาการวิตกกังวลร่วมด้วยในส่วนตรงนี้ค่ะอันนี้จะเป็นอาการที่เราพบบ่อยๆค่ะหมอยุ้ยคะแล้วทำไมเราถึงต้องเลือกตำรับกัญชาที่รักษาผู้ป่วยอาการลองโควิดคะและไม่ทราบว่ามีตำรับยาอะไรบ้างคะก็จริงๆแล้วค่ะในปัจจุบันเนี่ยเราจะมีเรื่องของการใช้กัญชาทางการแพทย์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราก็มีกัญชามาใช้ประโยชน์ในการดูแลคนไข้อยู่หลากหลายตำรับเลยนะคะประมาณ15 ตำรับแล้วก็มีอีกตัวตำรับหนึ่งก็คือเป็นส่วนของน้ำมันกัญชานะคะซึ่งจะเป็นสูตรของคุณหมอเดชานะคะจริงในส่วนของสรรพคุณของตำรับยากัญชาเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะนำมาดูแลอาการคนไข้กลุ่มลองโควิดได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของนอนไม่หลับหรือว่าหายใจลําบากหายใจหอบเหนื่อยอะค่ะตัวยากัญชาตรงนี้ก็สามารถที่จะนํามาดูแลหรือว่าแก้อาการในผู้ป่วยได้ด้วยอะค่ะค่ะค่ะแล้วอันนี้พอจะยกตัวอย่างตำรับยาที่มีการใช้ในผู้ป่วยรองโควิดได้บ้างไหมคะสักไดสา้มตไดำร้ับค่ะค่ะก็จริงๆปัจจุบันนะคะเราก็มีการขับเคลื่อน
การใช้ตัวน้ำมันกัญชาหรือว่าในส่วนของตำรับยาในการดูแลอาการของคนไข้ลองโควิดแล้วด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3ตำรับเด่นๆในตอนนี้นะคะก็จะมีในส่วนของน้ำมันกัญชาของคุณหมอเดชานะคะที่ผลิตโดยกรมการแพทย์แผนไทยของเรานะคะแล้วก็อีก2ตำรับจะเป็นตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่นะคะจะเป็นตำรับยาสุกใส่ญ้าตำรับนึงแล้วก็ตำรับยาแก้ลมแก้เส้นอีกตำรับนึงนะคะโดย3ตำรับในส่วนของตรงนี้ค่ะจะเป็นตำรับที่อยู่ในบัญชียาหลักหมดแล้วทั้ง3ตัวเลยค่ะค่ะแล้วอย่างแต่ละตัวตำรับยานะคะมีคุณสมบัติหรือมีสรรพคุณที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างคะสำหรับ3ตำรับนี้ค่ะก็ถ้าเกิดในกรณีของอาการนอนไม่หลับนะคะคุณหมอก็จะแนะนำเรื่องของการใช้น้ำมันกัญชาเป็นตัวยาหลักเลยนะคะแต่สำหรับมีการประเมินอาการในกรณีเรื่องของอาการนอนไม่หลับลึกๆไปเนี่ยก็สามารถจะใช้ในกลุ่มของสุขสายญาติในการดูแลตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นได้นอกเหนือจากตัวน้ำมันกัญชานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้ที่เป็นผู้สูงอายุค่ะถ้าเกิดเขามีอาการหลังจากปัญหาของการเป็นโควิดแล้วก็มีอาการนอนไม่หลับเราก็จะแนะนำในส่วนของสุขสายญาตินะคะก็ถ้าเกิดในเรื่องของการนอนไม่หลับอาการเบื่ออาหารอ่อนเพลียเนี่ยเราจะแนะนำในส่วนของน้ำมันกัญชาแล้วก็สุขสายญาตินะคะแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีคนไข้มีอาการปวดตามกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็มีการรู้สึกปวดวิงเวียนศีรษะบ่อยๆปวดมีอาการอ่อนเพลียตรงนี้ค่ะเราก็จะแนะนำเรื่องของการใช้ตำรับยาแก้ลมแก้เส้นในการดูแลอาการลองโควิดด้วยค่ะค่ะคุณหมอยุ้ยคะและทั้ง3ตำรับอะค่ะมีข้อห้ามข้อควรระวังในการใช้สำหรับผู้ป่วยรองโควิดยังไงบ้างคะจริงๆแล้วในส่วนของการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของคนไข้โดยทั่วไปหรือว่าคนไข้ที่มีอาการมาจากลองโควิดอะค่ะเราจะมีข้อห้ามข้อระวังที่คล้ายๆกันนะคะก็คือเราจะห้ามใช้ในคนไข้ที่เขามีอาการไข้สูงนะคะเพราะว่าตัวตำรับยาหรือตัวกัญชาอาจจะไปกระตุ้นในเรื่องของภูมิของร่างกายได้แต่ส่วนใหญ่คนไข้หลังจากติดเชื้อจะไม่ได้มีอาการหรือภาวะเกี่ยวกับเรื่องไข้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือในส่วนของคนไข้ที่มีปัญหาทางเรื่องของค่าผลแลบที่รุนแรงอย่างเช่นมีค่าตับที่เอนไซม์ตับค่อนข้างจะสูงหรือว่าค่าไตอะค่ะอย่างเช่นไตวายไตเสื่อมตรงนี้เราก็จะข้อห้ามในการใช้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกโรคนึงที่ต้องระวังก็คือเรื่องของโรคหัวใจค่ะโรคหัวใจนี่ก็คือต้องแบบระมัดระวังในเรื่องของการใช้กัญชาเลยนะคะย้ำอีกทีนะคะถ้าจะมีเรื่องของตับไตหัวใจแล้วก็เรื่องของผู้มีไข้ก็ยังไม่สามารถที่จะใช้กัญชาได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการใช้กัญชาในการดูแลค่ะก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับคุณหมอที่มีการสั่งจ่ายด้วยนะคะเขาก็จะต้องดูอาการโดยทั่วไปแล้วก็ดูถึงตัวยาที่คนไข้ใช้อยู่ประจำด้วยนะคะเพื่อจะประกอบการตัดสินใจจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจะใช้ยาตัวไหนหรือว่าขนาดยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยอะค่ะแต่ถ้าอย่างเราไปรักษาเนี่ยนอกจากจะมีตำรับกัญชาแล้วก็ยังมีสมุนไพรตำรับอื่นๆอีกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆในส่วนของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยของเราอะค่ะเราจะมีการดูแลคนไข้กลุ่มลองโควิดอะค่ะจะมีหลากหลายตัวยาเลยนะคะเราจะไม่ได้เน้นแค่เรื่องของกัญชาถ้าเกิดว่าอาการไหนที่เข้าข่ายในข้อบ่งชี้ที่ควรจะต้องแนะนำการใช้กัญชาแล้วก็จะมีการจ่ายกัญชาให้กับผู้ป่วยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีอาการอย่างอื่นอย่างเช่นกลุ่มระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นพวกไอเรื้อรังอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการใช้พวกกลุ่มยาตีผลานะคะหรือว่าตัวยาน้ำตีผลาหรือยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมนะคะแล้วก็อาการหอบเหนื่อยพวกนี้แล้วก็อาจจะต้องแนะนำเป็นพวกกลุ่มยาหอมอะค่ะแล้วก็มีตัวยาอีกหลายๆตัวยาที่ใช้ในการดูแลตรงนี้ค่ะแล้วก็มีอาการเพิ่มเติมอีกอาการหนึ่งนะคะในกรณีของคนไข้ที่เป็นลองโควิดนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินอาหารด้วยนะคะบางครั้งผู้ป่วยก็มีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายด้วยนะคะเราก็ยังมีตัวยาหลากหลายตัวยาในกลุ่มของสมุนไพรในการที่จะช่วยดูแลอาการของระบบทางเดินอาหารตรงนี้ด้วยค่ะต้องบอกว่านอกจากไปหาคุณหมอเนี่ยนอกจากกัญชาแล้วก็ยังมีส่วนของสมุนไพรอื่นๆด้วยนั่นอยากให้คุณหมอยุ้ยอะค่ะแนะนำประชาชนที่สนใจทั้งในเรื่องของตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทยรักษาอาการลองโควิดแล้วก็สมุนไพรอื่นๆค่ะว่าสามารถปรึกษาหรือว่ารับการรักษาได้ที่ไหนยังไงบ้างคะค่ะถ้าเกิดว่าในกรณีผู้ป่วยที่มีปัญหาทางอาการทางลองโควิดนะคะถ้าเกิดคนไข้อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าอยู่ในปริมณฑลใกล้ๆนะคะก็สามารถจะมาขอรับคำปรึกษาหรือว่าขอรับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมประสานนะคะซึ่งปัจจุบันอยู่ตั้งอยู่ที่บริเวณยะเสนะคะหรือว่าติดกับโรงพยาบาลหัวเฉียวนะคะหรือสามารถจะมารับคำแนะนำหรือว่ารับการรักษาได้ที่
ในเรือนไทยหรือว่าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเรือนไทยนะคะซึ่งอยู่ติดกับกรมการแพทย์แผนไทยในกระทรวงสาธารณสุขนนทบุรีได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าผู้ฟังที่ฟังอยู่ต่างจังหวัดนะคะจริงๆแล้วในตำรับยาในการดูแลอาการคนไข้ลองโควิดตรงนี้ค่ะสสจของแต่ละจังหวัดอะค่ะก็มีตัวยาหรือตำรับยาที่ใช้ในการดูแลอาการของคนไข้อยู่เหมือนกันสามารถจะปรึกษาทั้งในส่วนของสสจหรือสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านนะคะหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านได้นะคะเพราะว่าตัวยาเหล่านี้จะเป็นตัวยาพื้นฐานในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีการจ่ายอยู่แล้วในสถานพยาบาลของรัฐโดยทั่วไปอะค่ะเราก็สามารถจะไปขอคำแนะนำแล้วก็ขอคำปรึกษาได้ค่ะค่ะก็บอกว่าในส่วนของกรมเนี่ยได้มีการจัดส่งไปให้ตามต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมคะหมอใชยุ่คะค่ะเรามีการส่งมอบยาสมุนไพรที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคโควิดให้กับพื้นที่ในทั่วประเทศด้วยค่ะในแต่ละจังหวัดอะค่ะค่ะใช่แล้วคใน่ะช่วงสุดท้ายนะคะอยากให้คุณหมอยุ้ยนะคะให้คำแนะนำในของกับประชาชนนะคะสำหรับอาการโรคโควิดเนี่ยว่าควรจะปฏิบัติตนหรือมีวิธีการแนะนำในการทำยังไงบ้างให้ร่างกายฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วคะคุณหมอยุ้ยคะค่ะจริงๆแล้วอะค่ะในส่วนของการดูแลอาการโดยทั่วไปนะคะเราอาจจะไม่ได้มองแค่ในส่วนของยาสมุนไพรอย่างเดียวเนาะเราอาจจะต้องดูแลร่างกายในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารนะคะการออกกําลังกายนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทําสมาธิส่วนตรงนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้ด้วยเหมือนกันเนาะเพราะว่าในลักษณะของร่างกายที่เรามีการติดเชื้อหรือว่าเรามีการใช้ร่างกายในช่วงที่เราติดเชื้อเนี่ยเยอะไปกว่าปกติแล้วนะคะเราก็สามารถจะฟื้นฟูได้ด้วยการทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารที่ตรงกับถ้าเป็นเรื่องแผนไทยก็ตรงกับธาตุเจ้าเรือนหรือว่าตรงกับอาการคข่ะองคนเองนะคะแล้วก็เรื่องของการออกกําลังกายที่เป็นการออกกําลังกายถ้าเป็นแผนไทยก็เป็นลักษณะของรูสีดาต้นนะคะหรือว่าจะเป็น SK2 นะคะในส่วนตรงนี้นะคะทําสมาธิบําบัดในการดูแลตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะการที่เราจะต้องใช้เป็นลักษณะโดยทั่วไปสากลเลยนะคะก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะแล้วก็พยายามอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ควรจะใกล้ชิดเพียงบ้างเล็กน้อยแล้วก็อาจจะต้องห่างเว้นระยะห่างอย่างคใน่ะหลายๆในหลายๆเวทีนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็อาจจะต้องยังคงรักษาระยะห่างไว้ในการดูแลตัวเองนะคะต้องบอกว่าวันนี้นะคะรายการซีดของเรานะคะได้รับความรู้นะคะในการใช้ตำรับยาสมุนไพรที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมสําหรับผู้ป่วยรองโควิดแล้วก็ยังได้รู้ว่าเอ๊ะจะต้องทําอย่างไรเวลาที่เราละหายป่วยแล้วแล้วมีอาการรองโควิดไปหาได้ที่ไหนค่ะติดต่ออย่างไรนะคะวันนี้ค่ะอัดแน่นมากๆค่ะแต่ยังไงถ้าครั้งหน้าเนี่ยมีโอกาสเนี่ยอาจจะต้องรบกวนขอความรู้จากหมอยุ้ยอีกนะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะค่ะท่านวิทยากรของเรามากนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการซีชแนลของเรานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้แต่ว่าเราก็ยังมีสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกนะคะรอท่านผู้ชมอยู่ในวันอังคารหน้านะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะช่วง11 โมงทุกวันอังคารเลยค่ะทาง Facebook ไลฟ์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ